นี่มันซอยตันนี่จ่าครับเดี๋ยวเฝ้าปากซอยไว้นะเพื่อมันจะหนียังไงวันนี้ต้องจับตัวมันให้ได้ตัวนายกล้าใครที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปก่อนเร็วๆไปเรากำลังกวาดต้อนชาวบ้านออกจากพื้นที่ครับสารวัตรออกมาก่อนกูไม่ไปออกมาทำไมต้องไปกูทำอะไรผิดวะเฮ้ยนายกล้านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมอบตัวเดี๋ยวนี้เรามาไม่ทันมันหนีไปแล้วคนให้ทั่วซอยนะเรากำลังตามหาผู้ชายรูปร่างสันทัดผิวดำแดงโกนหัวแต่ว่ามีคิ้วถ้าใครเจอให้แจ้งตำรวจด้วยเพราะเขาเป็นฆาตกรอีกครั้งนะผู้ชายรูปร่างสันทัดผิวดำแดงโกนหัวแต่ว่ามีคิ้วถ้าใครเบาะแสแล้วก็จะมีรางวัลให้อย่างงามทั้งวันด้วยคนนี้ถามกันนะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้วยกันเงียบๆถ้าหล่อนทำตัวเอะอะให้ตำรวจสงสัยฉันจะบีบคอเด็กคนนี้ให้ตายเข้าใจใช่ไหมไปครับคุณพ่อไปไหนทำไมยังไม่กลับคุณพ่อไปจับคนร้ายครับมาสวดมนต์ให้พระคุ้มครองคุณพ่อกันนะครับคดีที่สามแล้วยังจับมันไม่ได้เลยได้สิคะอย่าเพิ่งท้อคนทำชั่วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนบาปกรรมก็จะตามทันมิตรเชื่อมือคุณเวทนะคะ ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเสี่ยวเต็งเราสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปต้องขอบใจสารวัตรมากนะถ้าพวกลือไม่มาช่วยเราสองคนคงไม่รอดมาถึงวันนี้อัวกับลูกก็คงไม่รอดอัวจะไม่มีวันลืมพระคุณนี้เลยไม่ต้องขอบใจอะไรกันหรอกเราทุกคนนะก็แค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นอัวขอให้เทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้สารวัตรทำหน้าที่นี้ไปนานๆยังมีคนเดือดร้อนและถูกข่มเหงรังแกอยู่อีกมากมายและพวกเราก็ได้แต่เฝ้ารอความหวังจากตำรวจดีๆอย่างพวกลือเราต้องไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันรถไฟวัวไปก่อนนะสารวัตรขมวดงั้นก็โชคดีนะกิมทอโชคดีนะเต็งจริงกิมทอรอดมาได้เพราะนายก้าถ้านายก้าไม่ฆ่านายรุแล้ววางแผนให้นายเต็งเข้าคุกและให้สารวัตรไปเจอเราก็คงไม่ได้ไปช่วยกิมทอทลายซ่องนรกของไอ้เท่าแก่หวนอ๋อเท่ากับว่ากิมทอเป็นหนี้บุญคุณนายก้าโถยายหยีมีคนเคยบอกไหมว่าเวลาพูดประชดประชันเนี่ยหมวดจะดูเป็นผู้หญิงแล้วมีใครเคยบอกหมวดนะว่าเวลาหมวดพูดจาไร้สาระมันทำให้หมวดดูพอแล้วนะพอก่อนผมยอมรับนะว่ามันก็มีข้อดีอยู่บ้างแต่ละคดีเราสามารถจัดการคนเลวๆอย่างนางเรือนในเปียกในดาวหรือแม้แต่ในหวดได้สิ่งที่มันทำทุกอย่างยังรู้ได้ซ้ำว่ามันทำไปทั้งหมดเพื่ออะไรไหนมาลองดูกันว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับนายกล้าคนนี้บ้างคนร้ายชื่อนายกล้านามสกุลขันเงินอายุ29ปีบ้านเดิมอยู่ที่ปากน้ำโขงจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่5มศ.5 กันเหรอมีหน้าในห้องนายกล้ามีหนังสือมีตำราเต็มไปหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนายกล้าอ่านตำราพวกนั้นอย่างตั้งใจอ่านอย่างจริงจังไม่ได้วางไว้เฉยๆแน่ๆต้องมอสอห้าจะมาทำงานเป็นนักการพันโลงนี่นะมันตั้งใจเพราะมันรู้ว่ามันต้องเอายาพวกนั้นถึงจะทำงานโรงพยาบาลหรืออาจฉลาดยาออกแต่เป็นแค่พันโลงนะสารวัตรไม่น่าจะขโมยยาออกมาได้นะครับ สารวัตรครับคุณนภาเหมือนสวรรค์ส่งคุณมาช่วยผมเลยตอนนี้ผมมืดแปดด้านไปหมดนายกล้าไม่ได้ขโมยยาของโรงพยาบาลค่ะยาถูกเก็บอยู่ในห้องจัดยาและมีคนคอยดูแลอย่างดีไม่มีทางที่พานโรงจะเข้าไปหยิบฉวยมาได้ค่ะพอทราบว่านายกล้าเป็นผู้ร้ายดิฉันก็ไม่สบายใจค่ะเลยไปถามคนที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกล้าจนดิฉันได้เอกสารนี้มาค่ะซึ่งน่าจะตอบคำถามเรื่องที่สารวัตรข้องใจอยู่ได้นะคะนี่คือใบสั่งยาค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่จะเบิกยาจากห้องยาโดยเฉพาะยาอันตรายต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นนายกล้าไม่ได้ขโมยยาแต่เบิกสั่งยาอย่างถูกต้องใบสั่งยาเพนทูบาพิทาวมีลายเซ็นหมอนี่มันมีหมอเป็นพวกเดียววะมาดูดินายแพทย์เตศสุมนกุลค่ะท่านเป็นนายแพทย์อาวุโสพอเห็นลายเซ็นของท่านเจ้าหน้าที่เลยเกรงใจเลยไม่ได้เข้มงวดเท่าที่ควรค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอเตศคนที่ออกใบสั่งยาให้กับนายกล้าคือพ่อภรรยาผมเองไอ้กล้าเอ้ยสารละเลวมันทำแบบนี้ก็ซวยกันหมดสิวะนิดว่าคุณพ่อหยุดโมโหแล้วเตรียมตัวดีกว่านะคะนายกล้าเป็นคนสนิทของคุณพ่อยังไงตำรวจก็ต้องมาสอบสวนตามขั้นตอนพ่อมันไม่ได้ไปสนิทสนมอะไรกับมันพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วมันจะมาถามอะไรพ่อคุณพ่อคะไม่สนิทก็พูดว่าไม่สนิทค่ะไปเตรียมตัวเถอะค่ะเปลี่ยนชุดให้ดูภูมิฐานสักหน่อยเดี๋ยวนิดไปช่วยเลือกนะคะได้ค่ะลูกหนอพ่อดูเป็นไงบ้างลูกดีแล้วค่ะอย่าลืมที่นิดบอกนะคะพูดน้อยๆแล้วก็ห้ามโมโหเป็นอันขาดจ้ะพ่อขอบใจลูกน้อยมากนะพ่อนึกไม่ถึงจริงๆว่าลูกน้อยยังเป็นห่วงพ่ออยู่คุณหมอคะคุณหมอคุณหมอคะมีอะไรจ้าแม่น้อยตำรวจค่ะคุณตำรวจมาเต็มบ้านเลยค่ะเห็นบอกว่าจะมาสอบปากคำคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณหมอพูดจาทันสมัยดีจริงนะผู้หมวดนั่งสิขอบพระคุณครับแม่น้อย ไปยกน้ำยกท่ามาทีสิค่ะลงมารอผมข้างล่างก่อนครับอ่ะจะถามอะไรก็ว่ามาแปลกทำไมคุณเวทไม่มาด้วยเอกกล้ามันนำผมโง่เป็นไก่ตาแตกเลยนะครับแต่ละคดีที่มันก่อไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรกันเลยทั้งการเลือกเหยื่อทั้งวิธีการฆ่าเหยื่อจนถึงตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของมันคืออะไรยมสารวัตรคนที่มันทำผิดทำชั่วก็มีเหตุปัจจัยอยู่แค่ไม่กี่อย่างก็มีรักโลภโกรธหลงไม่มีใครเลยสามารถหนีพ้นสี่อย่างนี้ไปได้หรอกนะนายจะมีคำศักดิ์ปริศนานั่นอีกตอนนี้มี15คำเข้าไปแล้วครับผมไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรและเกี่ยวข้องกันยังไงเลยด้วยซ้ำอาตมาว่าโยมสารวัตรวางเรื่องคดีของโยมไว้ก่อนแล้วมาช่วยอาตมาดูภาพนี้ก่อนเถอะโยมสารวัตรคิดว่าภาพแม่น้ำที่อาตมาวาดมีความเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นยังไงผมไม่รู้หรอกครับท่านใกล้เกินไปก็อาจจะทำให้เรามองไม่เห็นนะโยมสารวัตรภาพมันใหญ่ซับซ้อนนะบางทีเราต้องถอยออกมาดูห่างๆถึงจะเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีเหตุเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณท่านมากนี่มันไม่ใช่ลายมือฉันนี่ใช่ลายเซ็นคุณพ่อคุณหรือเปล่าครับคุณพนนิตดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิฉันไม่เคยเขียนใบสั่งยาพวกนี้ไอ้กล้ามันปลอมลายมือฉันนายกล้าที่เป็นพานโรงนั่นแหละครับก็ฉันใช้มันเดินเอกสารอยู่บ่อยๆมันก็ต้องเห็นลายมือฉันนอกจากลายเซ็นในใบสั่งยาต้องระบุชื่อยาพานโรงอย่างนายกล้า จะรู้จักชื่อยายากๆแบบนั้นได้ด้วยเหรอครับนี่แล้วไงฮะคิดว่าเป็นใครเหรอฉันงั้นเหรอแกคิดว่าฉันเป็นฆาตกรงั้นเหรอคุณพ่อคะใจเย็นๆค่ะผู้หมวดก็แค่สอบสวนไปตามหน้าที่นะคะมันกำลังปรักปรำพ่อผมไม่ได้ปรักปรำนะครับผมแค่ถามแต่ถ้าคุณหมอไม่ได้ผิดอะไรก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนโวยวายขนาดนี้เลยนะครับหมวดชานผัดไทยก็กำลังกินอยู่อ่ะสารวัตรที่คนมาตามบอกว่ามีเรื่องด่วนตกลงเรื่องอะไรวะอ้าวมากันแล้วเหรอกระบี่ได้เรียกว่าไงบ้างผมไปสอบปากคำหมอเตดมาเรื่องลายเซ็นใบสั่งยาหมอเตดยืนยันว่าไม่ใช่ลายเซ็นท่านอ้างว่าโดนปลอมลายเซ็นนะดิฮะจัดครับส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดูหน่อยว่าเป็นการปลอมลายเซ็นจริงหรือเปล่าขอด่วนเลยครับหมวดตามมาทั้งคู่เลยผู้ต้องสงสัยของเราคือนายกล้าก็จะสืบกันต่อไปอยากให้ทุกคนมาทบทวนเรื่องราวใหม่ตั้งแต่ต้นเริ่มมาจากนายกล้ารู้จักกับนายชมจึงรู้เรื่องว่านางเรือนแม่เลี้ยงเอาเด็กวาดไปขายนายกล้าหลอกสักคำ5 คำบนตัวเด็กวาดสอนนายชมให้ใช้ยาสลบเพื่อไปฆ่าลูกตัวเองแล้วสอนการใช้ไซยาไนด์เพื่อไปฆ่าในห้วยต่อมานายกล้าต้องฆ่านายชมเพื่อจะปิดปากจากนั้นนายกล้าโกนหัวปลอมตัวเป็นพระเข้าไปก่อเหตุที่วัดประยูรเป้าหมายคือการสักคำ5 คำบนตัวพระมหาสุชีพและพยายามฆ่านายเลี่ยมไม่ใช่นายเลี่ยมบังเอิญมาเจอนายกล้าที่โกนหัวปลอมตัวเป็นพระเข้าไปในวัดช่วยด้วยนายเลี่ยมที่ถูกฆ่าปิดปากอีกเหมือนกันแต่นายเลี่ยมไม่ตายหลังจากนั้นนายก้าก็ไปที่นายลุไม่ใช่รอยสักบนตัวของนายลุอาจือลูกสาวอาแซเป็นคนสักให้หลอดเล่าให้ผมฟังหมดแล้วครับสารวัตรอาลูอีมาหาอาปาอัวมาขอให้อาปาอัวสัก5 คำนี้ให้แต่มันเป็นภาษาไทยสงผากมาโจลาใช่ไหมใช่อัวจำ5 คำนี้ได้แม่นเห็นอีบอกว่าเป็นชื่อพ่อแม่พี่น้องอีที่ตายไปแล้วอาปาอัวก็เลยสงสารแต่อาปาอัวเขียนภาษาไทยไม่เป็นอัวก็เลยต้องเป็นคนสักให้แทนอาจือบอกว่าหล่อนสักคำ5 คำลงตัวของนายลุเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วดูจากบึกรอยสักแล้วก็น่าจะเป็นความจริงนะแต่มันใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับสารวัตรคำ5 คำสักอยู่ที่5 ตำแหน่งเหมือนกันเป๊ะหัวเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆผมมีข้อสันนิษฐานก่อนเกิดคดีนี้นายกล้าเคยเห็นหน้าในลุมาก่อนไหวไหมนายกล้าเห็นคำสักบนหน้านายลุจึงเกิดความคิดใช้รอยสักบนร่างคนเพื่อสื่อสารข้อความอะไรบางอย่าง要照停红照停蓝白高红โจรด่านายกล้าทำการใช้รอยสักบนร่างคนเพื่อสื่อสารคำพวกนี้สื่อสารคำพวกนี้ให้ใครสักคนได้รับรู้แล้วทำไมมันไม่เขียนจดหมายวะจะลำบากเขียนบนตัวศพทำไมมันต้องการให้เราอ่านไงเราสำรวจหมายถึงตำรวจเหรอครับใช่คดีทุกคดีเป็นคดีประหลาดมันรู้ว่าตำรวจต้องมาสืบสวนแน่มันต้องการให้เราเห็นคำพวกนี้เพื่ออะไรกันนะครับย่าเจ้าแพะทิ้งพงเจ้ากิ่งแล้งแตกก่อนสงผากมาโจลาคำพวกนี้เอามาเรียงกันมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับเพราะมันยังไม่ครบฆาตกรมันกำลังพาเราไปผ่านเหยื่อทุกรายผ่านคำปริศนาทุกคำล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่ฆาตกรมันค่อยๆวาดให้เราเห็นทีละนิดทีละนิดนี่ก็แสดงว่าต้องมีเหยื่อรายต่อไปคำปริศนาต้องเพิ่มมาจนกว่าจะครบเราถึงจะเข้าใจความหมายของมันเหรอครับสารวัตรใช่เหยื่อรายต่อไปมีแน่แก้วเนี่ยคอแห้งเต็มทีดื่มน้ำไม่หายหรอกครับต้องตราขาวแก้กระหายได้ชะงัดนักขอตราขาวให้คุณผู้ชายแก้วหนึ่งขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับนี่คุณรู้จักผมด้วยเหรอ ผมนี่แย่จริงที่จริงมันหลายปีแล้วคุณคงจำผมไม่ได้เราเคยพบกันมาก่อนครับคุณอาของผมเป็นแพทย์ประจำตัวคุณหลวงประพลธรรมคุณพ่อของคุณอ๋อคุณนั่นเองอ่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีคืนนี้ผมดื่มหนักไปหน่อยสมองเลยใช้การไม่ค่อยได้คุณชื่ออะไรนะผมกำธรครับกำธรสุมนคุณผมพดุงศักดิ์ประพลธรรมแต่คุณรู้จักผมอยู่แล้วนี่ไม่เป็นไรครับวันนี้หมวดกระบี่ไปสอบปากคำหมอเต๋ที่บ้าน เห็นว่านิดก็อยู่ด้วยค่ะนิดบังเอิญไปเยี่ยมท่านพอดีแล้วคุณพ่อว่าไงบ้างจ๊ะเรื่องไหนกล้าเนี่ยคุณพ่อท่านก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปละค่ะท่านว่านายกล้าจะทำให้ท่านเดือดร้อนเหรอก็นายกล้าเป็นคนของท่านนี่คะท่านว่าดีไม่ดีตำรวจจะคิดว่าท่านรู้เห็นเป็นใจไปด้วยคุณเวทคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะคิดผมว่าพ่อนิดนั่นแหละเป็นคนบงการทุกอย่างก็ท่านห่วงลูกสาวเลยใช้นายกล้าไปก่อคดีท้ายผมต้องตามจับงานยุ่งจนได้เวลามาก่อนลูกสาวท่านเลยครับก็ไปจับคุณพ่อเลยสิคะได้วันนี้จับลูกก่อนค่อยจับพ่อวันหลังคุณพ่อไม่น่าเอะอะโวยวายเลยค่ะทำแบบนี้ตำรวจจะยิ่งสงสัยนะคะช่างหัวอะไรพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อไม่กลัวแน่ใจนะคะหมวดมีอะไรคืบหน้าบ้างผมกลับไปสืบประวัติของนายกล้ามาอีกครั้งหนึ่งนายกล้าเคยถูกตัดสินจำคุกมา7 ปีที่แล้วครับข้อหาอะไรทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้ครับสารวัตรแต่มันก็แปลกดีนะเคยติดคุกแล้วเข้าไปทำงานโรงพยาบาลได้ไงวะมันไม่ได้บอกความจริงในใบสมัครครับและที่สำคัญนายแพทย์เต๋อเป็นคนจูงไปฝากฝังและรับประกันนายกล้าด้วยตัวเองทางโรงพยาบาลก็เลยรับครับทำไมหมอเต๋ต้องลงทุนถึงขนาดนั้นผมถามท่านแล้วครับท่านบอกว่าท่านสงสารท่านเลยช่วยอันนั้นไม่ใช่ในสายพ่อตาผมแน่ๆถ้าหมอเต๋ลงทุนกับนายกล้าขนาดนั้นคงต้องหวังอะไรบางอย่างแชนครับสารวัตรแกไปดูเรื่องของนายกล้ามาอีกครั้งนะไปสืบว่าทำไมนายกล้าทำอะไรมาถึงติดคุกและระหว่างที่ติดคุกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างได้ครับสารวัตรสมมติกระบี่ไปสืบมาให้หมดทุกเรื่องนะที่เกี่ยวกับหมอเต๋ทุกเรื่องเลยล่ะครับใช่ภรรยาผมเป็นคนฉลาดมากหมดต้องระวังนะอย่าให้พนอนิดรู้เรื่องว่าเราสงสัยพ่อของเธออยู่ครับ อบคุณครับคุณนั่นเองวันนี้ขายดีเตาแรกเพิ่งหมดไปรอสักครู่นะครับเพิ่งออกจากเตาร้อนๆเลยจ้ะรับกี่ชิ้นดีคะเอา4 ชิ้นครับวิรุณเอาใส่ถุงให้คุณเขา5 ชิ้นครับสมนาคุณให้คุณลูกค้าค่ะแม่ค้าใจดีอย่างนี้นี่เล่าขนมถึงได้อร่อยนะลูกค้าก็เมตตาวันหลังอย่าลืมมาอุดหนุนบ่อยๆนะคะแต่ผมได้ยินมาว่าลูกชายบ้านปังคนทำเป็นลูกค้าประจำที่นี่อีกไม่นานขนมฝรั่งเจ้านี้ก็คงมีคนเหมาไปกินที่บ้านคนเดียวแล้วกันมั้งคุณผู้ชายบ้านประพลทำคนไหนนะที่จะเหมาขนมเราคนพี่หรือว่าคนน้องกันแน่พูดอะไรน่าเกลียดจริงวิรุณแล้วไม่จริงหรือไงครั้งก่อนคนน้องมาเฝ้าตอนนี้คนพี่มาเฝ้าแล้วพวกฉัน2 คนจะรู้ไหมเล่าว่าพี่จะเลือกคนไหนคุณพงศ์ศรีเธอเป็นคนเงียบๆพูดน้อยแต่จิตใจดีแล้วก็มีน้ำใจส่วนคุณพดุงศักดิ์เธอเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมีเสน่ห์แล้วก็ช่างเอาอกเอาใจขอบคุณนะคะด้วยความยินดีค่ะแล้วตกลงจะเลือกใครล่ะคุณศักดิ์เป็นลูกเมียเอกส่วนคุณพงษ์เป็นลูกเมียรองเรามีกันอยู่ก็แค่3 คนพี่น้องถ้าพี่จะมีคู่ครองเนี่ยพี่ก็ต้องเลือกคนที่เรา3 คนพึ่งพาได้ในเมื่อคุณศักดิ์เธอมีพร้อมกว่าทุกอย่างถ้าพี่จะเลือกคุณศักดิ์มันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือจ๊ะอีเจิมนางบัวหายไปไหนกันหมดวะอีเจิมนางบัวนี่กูหิวไส้จะขาดอยู่แล้วเนี่ยหาอะไรมาให้กูกินทีสิอีเจิมตาหนูนางบัวตาหนูตื่นแล้วเหรอลูกแม่คะไอ้พวกเบาไพร่มันหายไปไหนกันหมดนะคะแม่นี่ลูกหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยตายใจเย็นนะลูกนะแม่เขาตั้งโต๊ะเที่ยงไว้รอแล้วล่ะจ้ะลูกไปรับข้าวกับแม่นะจ๊ะไปลูกไปลูกเราก็ได้ทานแล้วจ้ะลูกค่ะแม่ฟองหล่อนเข้ามาทำอะไรวันนี้แม่เจิมเป็นไข้นอนสมเจ้าค่ะดิฉันเลยลงครัวแทนเลยลองทำน้ำเงี้ยวให้คุณลองรับทานกับขนมจีนเจ้าค่ะทำไมวันนี้ถึงอยู่บ้านได้ล่ะเจ้าพงษ์ไม่ไปทำงานหรือสำนักงานผมมันปิดไปแล้วครับในห้างฝรั่งแกกลัวสงครามเลิกกิจการหนีกับประเทศอังกฤษไปแล้วครับโอ้ยนี่มันจะลบกันไปถึงไหนกันเนี่ยทุกวันนี้ฉันว่าแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วระเบิดลงตูมไม่ทุกวัน คงอีกไม่นานหรอกค่ะคุณแม่เป็นไปไม่ได้ครับกองทัพสัมพันธมิตรแข็งแกร่งขึ้นทุกวันไทยเราก็ยังเป็นฐานทัพให้กับประเทศญี่ปุ่นผมคิดว่าน่าจะโดนโจมตีหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำครับแล้วมึงจะมาพูดให้คุณแม่ไม่สบายใจทำไมฮะเป็นแค่เสมียนรองมือรองตีนไอ้พวกฝรั่งไม่ต้องมาทำหัวฉลาดเข้าใจนะไอ้ลูกเมียน้อยถ้าจะโกรธใครก็โกรธแม่เถอะที่มาเป็นน้อยเขาทำให้ลูกต้องอับอายแม่จ๋าไม่เอาแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิผมไม่เคยอายเลยที่เกิดมาเป็นลูกของแม่แต่ผมแค่ไม่ชอบที่พวกเขามาจิกหัวเรียกแม่แบบนั้นน่ะเราสองคนแม่ลูกมาทีหลังคุณหลวงพ่อของลูกท่านสิ้นไปนานแล้วคุณนายท่านยังมีเมตตาให้เราอาศัยอยู่ที่นี่ถือว่าดีมากแล้วลูกหนักนิดเบาหน่อยอดทนนะลูกนะผมคิดอย่างนั้นเพราะถ้าดูจากการใช้เพนโตบาร์บิทอลแล้วก็ไซยาไนด์แล้วเนี่ยคนที่ทำจะต้องมีความรู้ทางการแพทย์พอสมควรตอนแรกผมคิดว่าเป็นหมอหรือไม่ก็พยาบาลที่ไหนได้นายก้าไม่ได้บอกความจริงในใบสมัครและที่สำคัญนายแพทย์แต่เป็นคนจูงนายก้าไปฝากฝังเขียนใบรับรองและรับประกันนายก้าด้วยตัวเองทางโรงพยาบาลก็เลยรับครับขออนุญาตครับสารวัตรหมวดว่าไงมีเรื่องอะไรสารวัตรดูกุ้มใจนะครับทำใจดีๆครับสารวัตรตอนนี้ผลพิสูจน์ลายมือยังไม่ออกหมอเตะไม่เกี่ยวข้องกับนายก้าก็ได้จากที่ผมสันนิษฐานเอาไว้คนร้ายต้องเคยจะน่าจะรู้มาก่อนถึงก็เป็นแรงบันดาลใจในการก่อคดีแต่ว่าตอนที่นายรู้สักนายกล้าติดคุกอยู่พอนายกล้าออกมาก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลส่วนนายรู้ก็หมกตัวอยู่แต่ในโรงฟินผมมันไม่น่าเชื่อที่นายกล้าจะเคยเจอนายรู้มาก่อนมันบังเอิญเกินไปนะแล้วหมอเต๋เขาเคยเจอในลุเหรอครับไม่ใช่แค่เคยเจอหมอเต๋เคยรักษาในลุรู้จักเป็นอย่างดีคุณพ่อเรียกใช้นายกล้าเสมอละค่ะท่านเห็นว่านายกล้าเป็นคนไว้ใจได้สารวัตรกำลังสงสัยว่าหมอเต๋เป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เหรอครับผมเองก็ยังไม่แน่ใจนักหรอกมวลแต่เชื่อผมเถอะว่าพ่อตาผมคนนี้ไม่ใช่คุณหมอใจดีอย่างที่ทุกคนคิดหรอกเขาเป็นคนแปลกจนน่ากลัวใช่ จะให้แม่หนอย้ายไปอยู่หอพักหญิงที่สี่พญาอะไรกันแม่เฉลียวบ้านช่องเราก็กว้างขวางทำไมลูกหนอต้องมาอยู่หอพักอยู่หอพักก็สะดวกดีค่ะดีเสียอีกหนูจะได้ไปกลับเองไม่ต้องลำบากคุณพ่อไปรับดีตกลงตามนั้นเธอไปเตรียมตัวได้เลยฉันจะให้เธอย้ายไปต้นเดือนหน้าค่ะคุณแม่หยุดนะนี่จะไปไหนฮะฉันบอกแล้วไงลูกน้องต้องอยู่ที่นี่โอ้ยลูกน้องไปไหนไม่ได้นะลูกน้องต้องอยู่กับพ่อที่นี่นะลูกหนูไม่ไปโอ้ยเจ็บนะพ่อบ้าจริงนะคุณแต่ไปหยุดอย่าให้ฉันต้องพูดถึงความชั่วช้าสาบานของคุณนะไปไม่ได้นะลูกหนอต้องอยู่กับฉันไม่ได้ฉันไม่ให้อยู่ไปเดี๋ยวดิไปไม่ได้นายเฉลียวแม่เฉลียวตายแล้วนางเฉลียวมันก็ตายไปแล้วยังเหลือมึงอีกคนหนึ่งไอ้เว่มึงพลากลูกหนอไปจากกูยังไม่กลับอีกเหรอครับสารวัตรกลับสิเราจะกลับอยู่เหมือนกันแหละพรุ่งนี้เราก็ลุยกันต่อถ้ามันเป็นอย่างที่สารวัตรสันนิษฐานไว้ว่าฆาตกรต้องการทิ้งคำปริศนาไว้สื่อสารกับเรานายก้าวคงหลบอยู่ได้ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็ต้องลงมืออีกเลยไหมคะหรือว่าจะรอสารวัตรกลับมาก่อนเดี๋ยวแกละพาน้องกินข้าวเลยก็ได้จ้ะฉันจะรอคุณเวทช่วงนี้สารวัตรกลับดึกปล่อยให้คุณนิดรอทานข้าวทุกวันแหมเพิ่งแต่งงานกันแท้ๆก็ทิ้งให้เมียอยู่บ้านคนเดียวซะแล้ว คุณเวทมาแล้วแน่เลยคุณเวทคะคุณเวทคะคุณเวทนิดผมอยู่นี่คุณเวทคะคุณเวทอยู่นี่เองนิดเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเหนื่อยไหมคะหิวหรือยังคะยังเลยจ้ะนิดแน่ใจหรือเปล่าว่าไม่ได้เป็นอะไรดูแปลกๆนะเราวันนี้คุณเวทได้ข่าวเรื่องในกล้าบ้างไหมคะตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาตัวในกล้าอยู่นะแต่ว่าเบาะแสยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นิดเป็นอะไรอะดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นิดหน่อยนะคะในกล้าเป็นคนของคุณพ่อยังไงนิดก็อดไม่สบายใจไม่ได้หรอกค่ะเร็วพี่แกะมันชับหายไปไหนแล้วพี่แกะกินข้าวก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวพี่แกะจับให้นะรู้งานไหมครับของอะไรจ๊ะแป้งครับสวยเป็นจับมาให้แม่นิดไหนดูสิน่ารักมากเลยจ้ะแต่วันหลังอ่ะวินอย่าไปจับเขานะเดี๋ยวเขาเจ็บสงสารเขานะคะเจ็บบอกครับเพราะว่าคุณนาเขาจับเบาๆแล้วก็เอาใส่ถุงเลยครับคุณน้าไหนจะแกะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพอแกะไปเจอก็เห็นน้องยื่นถือถุงนี้อยู่แล้วบอกจำให้คุณนิดอะค่ะเดี๋ยวแกะพาน้องไปล้างหน้าแปรงฟันนะจ๊ะวินไปกับพี่แกะนะลูกแล้วกินข้าวเสร็จเดี๋ยวแม่นิดจะไปอ่านหนังสือให้ฟังนะครับ